สวัสดีคุณครูและเด็กๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันอีกแล้วค่ะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูอรณรงค์สุสาครหรือว่าครูแอร์ค่ะและคุณครูสิริมาเนศวรรณนะคะหรือว่าครูตานั่นเองค่ะครูตาดูสิคะเด็กๆของเราวันนี้ดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะแล้วเด็กๆแววตายากที่จะปฏิบัติแล้วค่ะคุณครูแอร์ยากที่จะให้ถึงรอคอยว่าเมื่อไหร่นะจะถึงชั่วโมงของการงานอาชีพเร็วๆนะอยากรอคอยให้ถึงเร็วๆเลยค่ะครูแอร์และวันนี้นะคะก็มาถึงแล้วนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปรู้จักเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะครูแอร์กับครูตาก็มีสิ่งของปริศนาใช่ไหมคะครูตาคะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆอยากเห็นหรือยังเอ่ยเด็กๆตั้งใจแล้วค่ะบอกคุณบอกตอบเสียงดังเลยค่ะว่าอยากเห็นแล้วค่ะครูแอร์ครูแอร์จะเอาอะไรมาให้พวกหนูดูกันคะวันนี้เอาละค่ะถ้าเด็กๆอยากเห็นแล้วครูตาคะเรานับเลขเลยค่ะ1 2 3โอมสิ่งของปริศนาจงออกมาโอ้โหครูตาคะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอะไรเอ่ยเด็กๆพอจะตอบครูตาได้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณครูแอร์และคุณครูตาเสกมาให้เด็กๆดูนี้เราเรียกว่าอะไรเด็กๆลองทายดูสิคะว่าสิ่งที่ครูแอร์และครูตาถือนะคะคืออะไรเอ่ยตอบพร้อมกันเลยค่ะโอ้โหตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูตาคะเด็กๆของเรานั้นเก่งจริงๆเลยค่ะก็คือถุงกระดาษใช่ไหมคะครูตาคะเรามาวางคู่กันเลยค่ะนี่ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆเห็นถุงกระดาษเด็กๆพอจะเดาได้หรือยังคะว่าในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเราจะมาประดิษฐ์อะไรกันเอ่ยค่ะแต่ว่าเด็กๆจะต้องตอบคำถามของครูแอร์ให้ได้ก่อนนะคะสำหรับคำถามข้อที่2ค่ะครูแอร์ถามว่าเด็กๆคิดว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำถุงกระดาษนี้มีอะไรบ้างค่ะมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะเด็กๆค่อยๆ คิดนะคะแล้วก็ตอบคำถามกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยค่ะโอ้โหตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะคุณตาคะมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์นี้ที่ใช้ในการประดิษฐ์ถุงกระดาษใบนี้ที่คุณครูแอร์และคุณครูตานำมาให้เด็กๆดูเด็กๆตอบได้หรือยังคะโอ้โหยกมือขึ้นตอบเสียงยกมือขึ้นตอบกันอย่างเสียงดังเลยค่ะคุณครูแอร์สุดยอดเลยนะคะเด็กๆของเราเด็กๆก็ตอบมากมายเลยนะคะบางคนก็ตอบว่ามีกรรไกรบ้างมีกระดาษบ้างมีไม้บรรทัดบ้างนะคะแต่ว่าบางคนก็ตอบผิดค่ะครูตาแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้กันนะคะเอาละค่ะครูแอร์มีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะเด็กๆคิดว่าถุงกระดาษนี้นะคะสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะเมื่อทราบคำตอบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อเด็กๆทราบคำตอบแล้วนะคะก็สามารถยกมือขึ้นตอบกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะไปทำอะไรไปทำอะไรได้นะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะครูตาคะตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำถามนะคะก่อนที่จะนำเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะครูแอร์เชื่อว่าเด็กๆนั้นจะต้องอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรถูกต้องแล้วค่ะถ้าอยากทราบแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กับครูแอร์และครูตาในวันนี้นะคะก็คือถุงกระดาษน้อยน่ารักนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่1 นั่นเองนะคะเด็กๆคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนรู้ด้วยกัน2ชั่วโมงนั่นเองค่ะครูตาคะก่อนอื่นค่ะเราก็ต้องทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะมีว่าอย่างไรคะครูตาค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในข้อที่1 นะคะคือสามารถบอกขั้นตอนการพับถุงกระดาษได้ค่ะจุดประสงค์ข้อที่2 สามารถปฏิบัติการพับถุงกระดาษได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและในข้อที่3 นะคะมีความภาคภูมิใจในการพับถุงกระดาษได้ด้วยตนเองค่ะนี่คือจุดประสงค์ของเราทั้ง3ข้อค่ะครูแอร์ค่ะจุดประสงค์ของเราไม่ยากเลยนะคะครูแอร์เชื่อว่าเด็กๆปลายทางของครูแอร์นะคะจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยนะคะใช่ไหมคะครูตาคะใช่ค่ะเพราะว่าขั้นตอนไม่ยากเลยเป็นขั้นตอนที่เราเคย
ประดิษฐ์กันไปแล้วเคยปฏิบัติกันไปแล้วเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านั้นนะคะครูแอนใช่แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็ต้องทราบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะสิ่งที่เด็กๆนั้นขาดไม่ได้เลยแล้วก็เด็กๆจะต้องเตรียมมาทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะก็คือกระดาษสีนะคะซึ่งในส่วนของกระดาษสีนะคะเด็กๆก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่อยู่ด้านข้างของเราได้นะคะเพราะว่าเราจะได้มีสีสันที่สดใสนะคะผลงานของเราก็จะได้มีสีสันที่สวยงามนะคะใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะมีอะไรอีกคะครูตาอุปกรณ์อย่างที่สองนะคะก็คือกรรไกรนั่นเองค่ะกรรไกรนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราใช้สำหรับในการตัดกระดาษนะคะและครูตากับครูแอร์จะบอกเด็กๆทุกครั้งนะคะทุกชั่วโมงในการที่เราจะต้องการใช้กรรไกรก็คือเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะในการใช้กรรไกรนั้นเด็กๆจะต้องใช้เสร็จตัดเสร็จเก็บใส่ซองหรือเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเราจะไม่นำมากันนำกรรไกรมาเล่นกันในขณะที่เราปฏิบัติงานนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่ครูตาและคุณครูแอร์ย้ำกับเด็กๆเสมอนะคะเด็กๆก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะต่อไปเลยค่ะนี่ดินสอนะคะก็คือสิ่งที่เด็กๆนั้นพกมาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะซึ่งดินสอเราก็จะมีไว้สำหรับลากเส้นนะคะหรือว่าล่างเส้นของเรานั้นให้เกิดลวดลายนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรในการตัดค่ะตัดตามรอยของเส้นที่เราล่างไว้ค่ะและต่อไปก็คือไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดก็คือใช้ในการวัดนะคะหรือว่าขีดเส้นตีเส้นให้ตรงนั่นเองค่ะเอามาตีเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะห้ามนำมาตีเพื่อนถือว่าเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทนะคะฉะนั้นเด็กๆปลายทางไม่ควรทำนะคะต่อไปค่ะนี่อย่างนี้นะคะเราขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกาวนั่นเองค่ะกาวมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆตอบให้ครูแอร์ชื่นใจหน่อยค่ะกาวมีหน้าที่ทำอะไรคะตอบกันเสียงดังเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะครูตาคะกาวของเรานั้นนะคะมีหน้าที่สำหรับปะติดกระดาษให้ติดกันนั่นเองนะคะเวลาใส่กาวลืมหรือเปล่าว่าคุณครูบอกแล้วว่าเราจะไม่ใช้ใส่กาวเยอะจนเกินไปนะคะเพราะเรากำลังทำงานกระดาษนั่นเองเพราะถ้าเราใส่กาวเยอะนะคะกระดาษของเราก็จะขาดแล้วก็จะแห้งช้าด้วยค่ะครูแอร์ใช่แล้วค่ะครูตาคะต่อไปมีอะไรอีกนะคะนี่เลยค่ะครูตาคะเชือกป่านนะคะเป็นอุปกรณ์ที่แปลกขึ้นมาแล้วเพิ่มขึ้นมาจากที่เด็กๆเคยเตรียมมาเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเชือกป่านถ้าเด็กๆไม่มีเชือกป่านนะคะเด็กๆสามารถที่จะใช้เชือกฟางได้ไหมคะครูแอร์ได้ค่ะเราสามารถที่ใช้เชือกฟางหรือเชือกที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้นะคะและอย่างสุดท้ายของเรานะคะเด็กๆก็เป็นอุปกรณ์ที่แปลกใหม่ขึ้นมาอีกเช่นกันนะคะก็คือที่เจาะกระดาษนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะทำถุงกระดาษของเรานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้แน่นอนค่ะก็คือที่เจาะกระดาษนะคะซึ่งเด็กๆปลายทางนั้นนะคะสามารถยืมคุณครูที่อยู่ปลายทางได้นะคะใน1ห้องนะคะเราก็ใช้ร่วมกันก็ได้ใช่ไหมคะครูตาคะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่มีที่เจาะกระดาษนะคะเด็กๆอาจจะใช้เหล็กปลายแหลมนะคะหรือถ้าเด็กๆไม่มีจริงๆนะคะดินสอของหนูนะคะดินสอของหนูลูกค่อยๆที่จะเจาะให้เกิดรูได้นั่นเองค่ะเจาะให้เชือกนั้นสามารถร้อยเข้าไปได้ค่ะค่อยๆขยายทีละนิดทีละนิดก็ได้เหมือนกันในกรณีที่เราไม่มีเครื่องเจาะกระดาษค่ะค่ะเมื่อเด็กๆได้ทราบถึงวัสดุอุปกรณ์กันไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะสิ่งสำคัญอีกข้อนึงนะคะที่เด็กๆนั้นจะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือขั้นตอนของการปฏิบัตินั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่เด็กๆนั้นจะปฏิบัตินะคะเราก็จะต้องรู้วิธีการทำกันก่อนนะคะว่าในการพับถุงกระดาษนั้นเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนี่สำหรับขั้นตอนการทำของเรานะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะครูแอร์เชื่อว่าเด็กๆปลายทางของครูแอร์จะต้องทำได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะเด็กๆของเราเก่งกันทุกคนเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญเด็กๆก็เคยปฏิบัติกันมาแล้วด้วยนะคะในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูในส่วนของ
ข้อแรกกันก่อนนะคะเราก็จะวัดกระดาษนะคะให้ได้ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดกระดาษนะคะซึ่งกระดาษขนาดเท่ากับ A4 นะคะเด็กๆจริงๆแล้วเราไม่ต้องตัดเลยก็ได้นะคะครูตาเพราะว่าตามท้องตลาดหรือว่าตามร้านเครื่องเขียนต่างๆนะคะเด็กๆก็มีไซส์กระดาษสีเท่ากับขนาด A4 อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถไปซื้อแล้วก็ใช้ซื้อมาได้เลยนำมาใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกระดาษเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็ตัดขนาดให้เท่ากับ A4 เพื่อที่จะได้แบ่งให้เพื่อนๆได้ด้วยนั่นเองใช่ค่ะแต่เด็กๆอาจจะถามว่ากระดาษ A4 ไปเอามาจากไหนก็คือเราสามารถขอกับคุณครูที่อยู่ปลายทางก็ได้นะคะเอามาเป็นแบบเอามาเป็นใบงานนั่นเองส่วนมากจะเป็นใบงานกระดาษเหมือนกับใบงานของเราค่ะใช่แล้วค่ะขั้นตอนที่2เลยค่ะครูตาค่ะขั้นตอนที่2จากหลังจากที่เรานะคะได้กระดาษ A4 มาแล้วนะคะเราก็จะพับกระดาษนะคะจากด้านซ้ายนะคะพับลงมาทางด้านขวาให้เหลือขอบเล็กน้อยค่ะเหลือขอบไว้เพื่ออะไรด้านข้างนี้เองนะคะเหลือขอบไว้เพื่อทากาวนะคะตรงขอบกระดาษตรงนี้เลยนะคะโดยเวลาเราทากาวนะคะเด็กๆไม่ควรที่จะทากาวเลอะออกจากขอบกระดาษของเรานะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะก็จะทำให้กระดาษของเรานั้นเลอะสกปรกนั่นเองค่ะครูตาแต้มกาวก็แต้มเล็กๆนิดๆเดียวนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพับกระดาษทั้งสองข้างเข้าหากันแปะไว้ที่รอยกาวที่เราติดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราพับกระดาษทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะวัดกระดาษค่ะจากด้านล่างนะคะขึ้นมา2นิ้วนั่นเองนะคะโดยเราจะทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะโดยใช้ดินสอนั้นจุดตำแหน่งไว้ก่อนค่ะแล้วก็พับกระดาษขึ้นมาดังภาพที่เด็กๆได้เห็นอยู่บนจอนี้นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะสาเหตุที่เราต้องพับต้องจุดกระดาษทั้งสองด้านเพื่อที่จะให้เวลาที่เราพับขึ้นมานะคะตำแหน่งจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็ถุงกันของเรานั้นก็จะไม่เบี้ยวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพับมุมนะคะมุมของถุงกระดาษทั้งสองข้างนะคะเข้าหากันนะคะดังในภาพเลยนะคะเด็กๆดูภาพประกอบไปด้วยได้เลยค่ะเมื่อเราพับมุมทั้งสองด้านแล้วนะคะเด็กๆขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะคะเราจะทำให้ถุงของเรานั้นปะติดกันนะคะเราก็จะต้องทากาวค่ะแล้วก็พับกระดาษที่อยู่จากด้านบนนะคะลงมาปิดทับส่วนที่เราทากาวไว้นะคะดังรูปภาพที่เด็กๆได้เห็นอยู่บนจอนะคะซึ่งครูแอร์อธิบายแบบนี้นะคะเด็กๆก็คงจะไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวครูแอร์ก็จะมีขั้นตอนการสาธิตมาสาธิตให้กับเด็กๆได้ดูกันนะคะแต่ตอนนี้ขอให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีไปก่อนนะคะเอาละค่ะต่อไปเลยนะคะเมื่อจากนั้นนะคะเมื่อเราพับถุงนะคะดักด้านล่างนะคะให้เป็นรูปของถุงกระดาษเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเจาะรูด้านบนนะคะส่วนที่อยู่ด้านบนนะคะเราจะเจาะรูไว้นะคะ2รูด้วยที่เจาะรูนะคะจากนั้นเราก็จะนำเชือกร้อยเข้าไปในรูนะคะดังภาพนั้นเลยแล้วก็ขมวดปมนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นถุงหิ้วสำหรับเอาไว้หิ้วได้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆสามารถให้คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยได้นะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนั่นเองค่ะครูแอร์อนุญาตให้คุณครูปลายทางนะคะสามารถช่วยเด็กๆได้เลยค่ะหรือเพื่อนคนไหนที่ทำได้เราก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนข้างๆได้นั่นเองนะคะค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆก็จะได้ถุงกระดาษใบเล็กๆนะคะเตรียมไว้สำหรับใช้งานครั้งต่อไปนะคะซึ่งถุงกระดาษที่เราพับในวันนี้นะคะก็จะนำกลับมาใช้ใหม่นะคะในชั่วโมงถัดไปนั่นเองค่ะเด็กๆคะต่อไปค่ะนี่เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะต่อไปเด็กๆนั้นจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันเลยค่ะนักเรียนนะคะจะต้องชมการสาธิตการพับถุงกระดาษนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูแอร์นะคะจะสาธิตการพับถุงกระดาษให้กับเด็กๆได้ดูกันนะคะแล้วก็เมื่อหลังจากที่นักเรียนชมการสาธิตเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะลงมือปฏิบัติการพับถุงกระดาษด้วยตนเองนะคะและในส่วนของบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูตาคะครูปลายทางก็ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนนะคะในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะจากนั้นก็รบกวนคุณครูนั้นช่วยในการวัดผลประเมินผลให้คะแนนกับเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณครูไปทางสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆได้นั่นเองค่ะคือช่วยในการเจาะรูแล้วก็ช่วยในการร้อยเชือกแล้วก็มัดปมนั่นเองค่ะ
ค่ะครูแอร์ขอฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะช่วยเด็กๆทำด้วยนะคะเพราะว่าขั้นตอนนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปชมการสาธิตจากครูแอร์ได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆเป็นขั้นตอนของการสาธิตแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจดูและตั้งใจชมให้ดีนะคะครูแอร์จะสาธิตการพับถุงกระดาษให้กับเด็กๆได้รับชมกันนะคะอันดับแรกค่ะเด็กๆครูแอร์ก็จะต้องตัดกระดาษนะคะให้มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 นั่นเองค่ะซึ่งครูแอร์ก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะลงมือพับถุงกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะนำกระดาษที่อยู่ซ้ายมือนะคะพับทบลงมาค่ะมาทางด้านขวามือนะคะโดยครูแอร์จะให้เหลือขอบนะคะเล็กน้อยนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็รีดกระดาษทางด้านซ้ายมือนะคะให้เรียบเลยแบบนี้นะคะก็จะเหลือขอบกระดาษให้เด็กๆได้ทากาวนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะใช้กาวเลยค่ะในการทากระดาษให้ติดกันนะคะแบบนี้นะคะวิธีการทาค่ะเราก็จะทากาวเพียงเล็กน้อยนะคะถ้าเราทาเยอะจนเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้กระดาษของเรานั้นขาดได้นะคะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำกระดาษนั้นกลับมาทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทบจากด้านซ้ายมือนะคะมาบริเวณรอยที่เราพับไว้เมื่อสักครู่นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็รีดเลยค่ะรีดกระดาษนั้นให้เรียบนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนที่เราทากาวเสร็จแล้วนะคะมาพับลงทบกับกระดาษที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือของเรานะคะรีดกระดาษให้เรียบแบบนี้ค่ะนี่ก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นถุงแล้วนะคะคล้ายๆกับที่เด็กๆได้ทำตอนเมื่อหุ่นมือหันษาหนึ่งของเรานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะครูแอร์ก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะเด็กๆในการวัดกระดาษของเราจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะ2นิ้วด้วยกันค่ะแบบนี้นะคะ2นิ้วเมื่อเราได้2นิ้วแล้วนะคะเด็กๆคะเราก็จะใช้ดินสอค่ะจุดตำแหน่งไว้แล้วก็จะได้ตำแหน่งของเราแล้วนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านที่1ค่ะต่อไปเราก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยค่ะวัดขึ้นมา2นิ้วนะคะมาร์กตำแหน่งไว้ค่ะจุดตำแหน่งไว้เหมือนเดิมก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะครูแอร์ก็จะพับกระดาษขึ้นมาค่ะก็จะเห็นรอยที่เรามาร์กไว้นะคะแบบนี้นะคะพับไปเลยค่ะแล้วก็ใช้มือของเรานะคะรีดกระดาษให้เรียบค่ะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็คลี่กระดาษออกมานะคะโดยเราจะพับมุมที่อยู่ซ้ายมือก่อนนะคะเด็กๆจะพับมุมไหนก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยค่ะครูแอร์จะพับมุมที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะจากนั้นค่ะก็จะพับมุมที่อยู่ด้านขวามือนะคะลงมาแบบนี้ค่ะทั้งสองด้านทำเหมือนกันเลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือของเรานะคะรีดกระดาษให้เรียบค่ะจากนั้นเราก็พับกระดาษที่อยู่ด้านล่างนะคะเลยขึ้นจากเส้นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเลยขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็พับขึ้นมาค่ะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆคะสิ่งที่จะทำให้กระดาษนั้นปะติดกันนะคะก็คือเราก็จะทากาวนั่นเองค่ะทาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้กระดาษนั้นปะติดกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็พับกระดาษที่อยู่ด้านบนลงมาปิดทับแบบนี้เลยค่ะปิดทับตำแหน่งที่เราทากาวไว้นะคะเราก็จะได้ลักษณะเป็นถุงแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆคะแต่ยังไม่ได้เจาะเชือกใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
ครูแอร์ก็จะสาธิตขั้นตอนการเจาะเชือกให้กับเด็กๆได้ดูกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์นะคะก็คือที่เจาะกระดาษของเรานะคะเด็กๆลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะนำถุงกระดาษของเรานะคะส่วนที่เป็นปากถุงนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะเด็กๆก็ต้องดูระยะห่างทั้งสองด้านนะคะว่าเท่ากันหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเท่ากันแล้วนะคะเราก็กดที่เจาะกระดาษของเราเลยค่ะ1ครั้งปึ๊บแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระดาษออกมาเป็นรูแบบนี้แล้วนะคะครูแอร์ขอเก็บที่เจาะกระดาษก่อนนะคะนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเราก็เหลืออะไรคะส่วนที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นหูจับของเรานั่นเองนะคะก็คือครูแอร์ก็จะใช้เชือกนะคะเชือกที่ครูแอร์ใช้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเชือกป่านเองค่ะในส่วนของการร้อยเชือกนะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะทบเชือกนะคะเป็น2เส้นด้วยกันค่ะ2ถึง3เส้นนะคะโดยความยาวนะคะเราก็ต้องวัดระยะก่อนว่าเราอยากให้ถุงของเรานั้นมีขนาดยาวเท่าไหร่นะคะครูแอร์ก็จะกะเอานะคะเอาประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะครูแอร์ก็จะทบนะคะให้เป็น3เส้นค่ะจริงๆแล้วถ้าเอาเส้นเดียวก็ได้นะคะเด็กๆแต่ว่าความแข็งแรงนั้นอาจจะไม่มากพอนะคะครูแอร์ก็จะทบเชือกของครูแอร์นะคะเป็น3เส้นด้วยกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดปึ๊บแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะสำคัญมากนะคะเด็กๆเราจะต้องม้วนปมเชือกของเรานะคะวิธีการม้วนนะคะเราก็จะโค้งกับปลายนิ้วของเราแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอาปลายเชือกของเรานะคะสอดเข้ามาในบ่วงตรงนี้ค่ะและดึงขึ้นแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้เชือกของเราแล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะคุณครูอาจจะช่วยเด็กๆได้นะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากสักเล็กน้อยนะคะเมื่อเราได้เส้นที่1แล้วนะคะเราก็จะทำในส่วนของเส้นที่2กันนะคะวัดเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆแล้วก็วัดเราจะให้ขนาดนั้นเท่ากันนะคะฉะนั้นเราก็จะมาวัดกับเชือกตัวที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่นะคะเราก็ทบเหมือนเดิมเลยค่ะ3รอบ1 2แล้วนะคะรอบที่3นะคะแล้วครูแอร์ก็ตัดค่ะชึบแบบนี้เลยนะคะม้วนปมเหมือนเดิมค่ะเอาปลายเชือกนะคะสอดเข้ามาแบบนี้นะคะเราก็จะได้เชือกทั้งหมด2เส้นแล้วนะคะถ้าใครที่หาเชือกเส้นใหญ่ได้นะคะเด็กๆเราไม่จำเป็นต้องทบให้เป็น2ชั้นหรือว่า3ชั้นนะคะเอาละค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะสอดเข้าไปในถุงกระดาษของเรานะคะสอดจากด้านในมานะคะเด็กๆสอดแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็สอดกลับไปข้างในเหมือนเดิมค่ะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ม้วนเป็นปมค่ะเหมือนเดิมเลยเอาปลายเชือกนะคะสอดเข้าในบ่วงขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะเอาละค่ะเราก็จะได้ถุงของเรา1ข้างแล้วนะคะต่อไปค่ะอีกฝั่งนึงก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆเราก็เอาเชือกเส้นที่2ของเราที่ตัดไว้นะคะสอดเข้าไปในรูแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วเราก็จะเอามาลงรูนี้ค่ะลงไปเลยลักษณะแบบนี้นะคะและทำเป็นบ่วงเหมือนเดิมค่ะหมวดปมตรงปลายนะคะขมวดเสร็จแล้วเราก็มาสอดในรูแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเชือกให้เป็นปมค่ะแล้วเราก็ดึงนะคะนี่เราก็จะได้ลักษณะถุงกระดาษของเราแล้วนะคะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างเอ่ยสวยเหมือนของคุณครูไหมคะเด็กๆทำเสร็จหรือยัง
เด็กๆยังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะคะเมื่อเด็กๆ เห็นตัวอย่างของคุณครูแอร์แล้วนะคะครูแอร์เชื่อว่าเด็กๆของครูแอร์นั้นสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะคะอย่างขั้นตอนที่ครูแอร์บอกไปนะคะในส่วนของขั้นตอนการเจาะรูแล้วก็ร้อยเชือกนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆปลายทางอาจจะให้คุณครูปลายทางเป็นคนช่วยเด็กๆนะคะเด็กๆลงมือทำได้แล้วค่ะตอนนี้ลงมือทำได้เลยค่ะThank you.
Thank you.
สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆเป็นขั้นตอนของการสาธิตแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจดูและตั้งใจชมให้ดีนะคะครูแอร์จะสาธิตการพับถุงกระดาษให้กับเด็กๆได้รับชมกันนะคะอันดับแรกค่ะเด็กๆครูแอร์ก็จะต้องตัดกระดาษนะคะให้มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 นั่นเองค่ะซึ่งครูแอร์ก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะลงมือพับถุงกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะนำกระดาษที่อยู่ซ้ายมือนะคะพับทบลงมาค่ะมาทางด้านขวามือนะคะโดยครูแอร์จะให้เหลือขอบนะคะเล็กน้อยนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็รีดกระดาษทางด้านซ้ายมือนะคะให้เรียบเลยแบบนี้นะคะก็จะเหลือขอบกระดาษให้เด็กๆได้ทากาวนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะใช้กาวเลยค่ะในการทากระดาษให้ติดกันนะคะแบบนี้นะคะวิธีการทาค่ะเราก็จะทากาวเพียงเล็กน้อยนะคะถ้าเราทาเยอะจนเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้กระดาษของเรานั้นขาดได้นะคะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำกระดาษนั้นกลับมาทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทบจากด้านซ้ายมือนะคะมาบริเวณรอยที่เราพับไว้เมื่อสักครู่นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็รีดเลยค่ะรีดกระดาษนั้นให้เรียบนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนที่เราทากาวเสร็จแล้วนะคะมาพับลงทบกับกระดาษที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือของเรานะคะรีดกระดาษให้เรียบแบบนี้ค่ะนี่ก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นถุงแล้วนะคะคล้ายๆกับที่เด็กๆได้ทำตอนเมื่อหุ่นมือหันษา1ของเรานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะครูแอร์ก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะเด็กๆในการวัดกระดาษของเราจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะ2นิ้วด้วยกันค่ะแบบนี้นะคะ2นิ้วเมื่อเราได้2นิ้วแล้วนะคะเด็กๆคะเราก็จะใช้ดินสอค่ะจุดตำแหน่งไว้แล้วก็จะได้ตำแหน่งของเราแล้วนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านที่1ค่ะต่อไปเราก็มาทำอีกฝั่งนึงนะคะเหมือนกันเลยค่ะวัดขึ้นมา2นิ้วนะคะมาร์คตำแหน่งไว้ค่ะจุดตำแหน่งไว้เหมือนเดิมก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะครูแอร์ก็จะพับกระดาษขึ้นมาค่ะก็จะเห็นรอยที่เรามาร์คไว้นะคะแบบนี้นะคะพับไปเลยค่ะแล้วก็ใช้มือของเรานะคะตีดกระดาษให้เรียบค่ะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็คลี่กระดาษออกมานะคะโดยเราจะพับมุมที่อยู่ซ้ายมือก่อนนะคะเด็กๆจะพับมุมไหนก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยค่ะครูแอร์จะพับมุมที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะจากนั้นค่ะก็จะพับมุมที่อยู่ด้านขวามือนะคะลงมาแบบนี้ค่ะทั้งสองด้านทำเหมือนกันเลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือของเรานะคะรีดกระดาษให้เรียบค่ะจากนั้นเราก็พับกระดาษที่อยู่ด้านล่างนะคะเลยขึ้นจากเส้นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเลยขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็พับขึ้นมาค่ะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆคะสิ่งที่จะทำให้กระดาษนั้นปะติดกันนะคะก็คือเราก็จะทากาวนั่นเองค่ะทาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้กระดาษนั้นปะติดกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็พับกระดาษที่อยู่ด้านบนลงมาปิดทับแบบนี้เลยค่ะปิดทับตำแหน่งที่เราทากาวไว้นะคะเราก็จะได้ลักษณะเป็นถุงแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆคะแต่ยังไม่ได้เจาะเชือกใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูแอร์ก็จะสาธิตขั้นตอนการเจาะเชือกให้กับเด็กๆได้ดูกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์นะคะก็คือที่เจาะกระดาษของเรานะคะเด็กๆลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะนำถุงกระดาษของเรานะคะส่วนที่เป็นปากถุงนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะ
อดเข้าไปแบบนี้นะคะเด็กๆก็ต้องดูระยะห่างทั้งสองด้านนะคะว่าเท่ากันหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเท่ากันแล้วนะคะเราก็กดที่ต่อกระดาษของเราเลยค่ะ1ครั้งปึ๊บแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระดาษออกมาเป็นรูแบบนี้แล้วนะคะครูแอร์ขอเก็บที่ต่อกระดาษก่อนนะคะนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเราก็เหลืออะไรคะส่วนที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นหูจับของเรานั่นเองนะคะก็คือครูแอร์ก็จะใช้เชือกนะคะเชือกที่ครูแอร์ใช้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเชือกป่านเองค่ะในส่วนของการร้อยเชือกนะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะทบเชือกนะคะเป็น2เส้นด้วยกันค่ะ2ถึง3เส้นนะคะโดยความยาวนะคะเราก็ต้องวัดระยะก่อนว่าเราอยากให้ถุงของเรานั้นมีขนาดยาวเท่าไหร่นะคะครูแอร์ก็จะกะเอานะคะเอาประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะครูแอร์ก็จะทบนะคะให้เป็น3เส้นค่ะจริงๆแล้วถ้าเอาเส้นเดียวก็ได้นะคะเด็กๆแต่ว่าความแข็งแรงนั้นอาจจะไม่มากพอนะคะครูแอร์ก็จะทบเชือกของครูแอร์นะคะเป็น3เส้นด้วยกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะสำคัญมากนะคะเด็กๆเราจะต้องม้วนปมเชือกของเรานะคะวิธีการม้วนนะคะเราก็จะโค้งกับปลายนิ้วของเราแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอาปลายเชือกของเรานะคะสอดเข้ามาในบ่วงตรงนี้ค่ะและดึงขึ้นแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้เชือกของเราแล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะคุณครูอาจจะช่วยเด็กๆได้นะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากสักเล็กน้อยนะคะเมื่อเราได้เส้นที่1แล้วนะคะเราก็จะทำในส่วนของเส้นที่2กันนะคะวัดเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆแล้วก็วัดเราจะให้ขนาดนั้นเท่ากันนะคะฉะนั้นเราก็จะมาวัดกับเชือกตัวที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่นะคะเราก็ทบเหมือนเดิมเลยค่ะ3รอบ1 2แล้วนะคะรอบที่3นะคะแล้วครูแอร์ก็ตัดค่ะชึบแบบนี้เลยนะคะม้วนปมเหมือนเดิมค่ะเอาปลายเชือกนะคะสอดเข้ามาแบบนี้นะคะเราก็จะได้เชือกทั้งหมด2เส้นแล้วนะคะถ้าใครที่หาเชือกเส้นใหญ่ได้นะคะเด็กๆเราไม่จำเป็นต้องทบให้เป็น2ชั้นหรือว่า3ชั้นนะคะเอาละค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะสอดเข้าไปในถุงกระดาษของเรานะคะสอดจากด้านในมานะคะเด็กๆสอดแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็สอดกลับไปข้างในเหมือนเดิมค่ะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ม้วนเป็นปมค่ะเหมือนเดิมเลยเอาปลายเชือกนะคะสอดเข้าในบ่วงขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะเอาละค่ะเราก็จะได้ถุงของเรา1ข้างแล้วนะคะต่อไปค่ะอีกฝั่งนึงก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆเราก็เอาเชือกเส้นที่2ของเราที่ตัดไว้นะคะสอดเข้าไปในรูแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วเราก็จะเอามาลงรูนี้ค่ะลงไปเลยลักษณะแบบนี้นะคะและทำเป็นบ่วงเหมือนเดิมค่ะหมวดปมตรงปลายนะคะขมวดเสร็จแล้วเราก็มาสอดในรูแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเชือกให้เป็นปมค่ะแล้วเราก็ดึงนะคะนี่เราก็จะได้ลักษณะถุงกระดาษของเราแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยสวยเหมือนของคุณครูไหมคะเด็กๆทำเสร็จหรือยังเด็กๆยังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะคะเมื่อเด็กๆ เห็นตัวอย่างของคุณครูแอร์แล้วนะคะครูแอร์เชื่อว่าเด็กๆของครูแอร์นั้นสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะคะอย่างขั้นตอนที่ครูแอร์บอกไปนะคะในส่วนของขั้นตอนการเจาะรูแล้วก็ร้อยเชือกนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆปลายทางอาจจะให้คุณครูปลายทางเป็นคนช่วยเด็กๆนะคะเด็กๆลงมือทำได้แล้วค่ะตอนนี้ลงมือทำได้เลยค่ะThank you.
เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอนนี้หมดเวลาในการพับถุงกระดาษของเราแล้วนะคะครูแอร์และครูตาก็พับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะเสร็จหรือยังเอ่ยโชว์กันแล้วค่ะคุณครูแอร์โอ้โหเราโชว์บ้างเลยค่ะครูตาค่ะเมื่อกี้ครูตาก็แอบไปพับมาได้นะคะคนละใบแล้วกับคุณครูแอร์นั่นเองค่ะซึ่งในการพับของเรานั้นจะพับหลากหลายสีกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเหมือนของเด็กไหมคะเหมือนกันเลยนะคะโอ้โหของเด็กๆของเรานั้นดูสวยกว่าของเราอีกนะคะเด็กครูตาคะค่ะจากนั้นที่เด็กๆพับกันเรียบร้อยแล้วโชว์ผลงานให้คุณครูแอร์และคุณครูตาดูแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนของเราในวันนี้เลยค่ะว่าสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะจะสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือการพับถุงกระดาษได้ด้วยตนเองนั้นจะเป็นการรู้จักนำวัสดุอุปกรณ์นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเองค่ะค่ะอันนี้คือสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะครูแอร์ค่ะสำหรับชิ้นงานของเรานะคะในวันนี้นะคะครูแอร์บอกแล้วนะคะว่าเรานั้นยังไม่เอากลับไปที่บ้านใช่ไหมคะครูตาคะเราต้องฝากคุณครูไว้ก่อนใช่ค่ะครูแอร์ขอให้เด็กๆนั้นฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางไว้ก่อนนะคะเพื่อในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาตกแต่งถุงกระดาษของเราให้สวยงามนั่นเองค่ะในการฝากนี้เราต้องแสดงความเป็นเจ้าของด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะครูตาคะงั้นเด็กๆก็เขียนชื่ออาจจะเด็กๆอาจจะเขียนไว้ที่ก้นถุงได้ไหมคะเด็กๆเขียนชื่อของเรานะคะไว้ที่ก้นของถุงเลยนะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของว่าถุงใบนี้นะเป็นของเราเขียนชื่อนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำไปฝากไว้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางก่อนได้เลยค่ะถ้าเด็กๆบอกว่าเขียนชื่อยาวไปนะคะเราก็สามารถเขียนเลขที่ของเราได้นะคะชื่อเล่นก็ได้ใช่ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะในสัปดาห์หน้าก็คือถุงกระดาษน้อยน่ารักนั่นเองนะคะและสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะมีอะไรบ้างคะครูตาคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมกันนะคะในสัปดาห์หน้าก็คือ1เลยกระดาษสีนะคะ2กรรไกร3ไม้บรรทัด4ดินสอ5ยางลบ6สีเมจิกและ7ดินสอสีและสุดท้ายก็คือกาวนั่นเองค่ะนี่คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมกันมาอยู่แล้วนะคะใช่แล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆอย่าลืมเตรียมของที่ครูแอร์สั่งให้เตรียมมานะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูตาคะเวลาของเรานั้นก็หมดลงอีกแล้วนะคะครูแอร์และครูตานะคะจะต้องขอลาคุณครูและเด็กๆที่อยู่ปลายทางไปก่อนนะคะพร้อมถุงกระดาษใบนี้ด้วยใช่ไหมคะครูตาคะแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเด็กๆ